ความหลงในสงสารตอนที่48ปาเรกาโตปาเลวิริยะสามังกีตังสุกตังสารนัตเตมูปีวันรุ่งขึ้นคณะผู้แสวงบุญได้บินไปยังเมืองที่ผู้วิเศษอยู่โยมผู้หญิงพากันตื่นเต้นยินดีเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังอยู่เนืองๆว่าได้ไปกราบขอพรท่านมาแล้วสตรีในอดีตชาติเป็นโอรสของหลวงพ่อฤาษีเสด็จพูดขึ้นขณะนั่งรถจากสนามบินไปยังโรงแรมว่าทีนี้ละฉันจะได้มีเรื่องไปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างฟังพวกเขาคุยถึงพระองค์ท่านมานานแล้วพระองค์ท่านไหนละโยมท่านพระครูถามก็องค์พระควันที่เรากำลังจะไปกราบชมบารมีนี่ไงล่ะเพื่อนหนูเขาเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระบารมีทรงเป็นเทพแห่งเทพทั้งหลายทรงบันดลบันดาลอะไรได้ทุกอย่างตามพระทัยปรารถนาที่หนูมาครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมาชมพระบารมีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่เสด็จลงมาอุบัติในโลกมนุษย์หล่อนพูดด้วยความชื่นชมใช้ราชาศัพท์อย่างถูกต้องเพราะท่องมาล่วงหน้าแล้วท่านพระครูออกแปลกใจที่หญิงสาวช่างมีศรัทธาประสาทะในผู้วิเศษมากมายนักแม่ชีล่ะเคยได้ยินใครมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ้างหรือเปล่าท่านถามแม่ชีป่วนผู้เป็นศิษย์ที่ร่วมสำนักเดียวกันกับท่านเคยจ้ะแต่ฉันไม่ศรัทธาเพราะคิดว่าไม่มีใครจะล้ำเลิศประเสริฐสีเท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วและฉันก็ไม่เชื่อว่าคนที่พวกเรากำลังจะไปดูเป็นพระศรีอริยะมาอุบัติเพราะยังไม่ถึงคิวท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่ายังอีกนานต้องรอให้พระศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าอายุ 5,000 ปีก่อนนี่เพิ่งจะ 2,528 ปีเท่านั้นเองยังเหลืออีกตั้ง 2,000 กว่าปีแม่ชีตอบฉะฉานในเมื่อแม่ชีไม่ศรัทธาแล้วมาทำไมล่ะสาวใหญ่เริ่มไม่พอใจแม่ชีที่ไม่ศรัทธาในองค์พระควันเหมือนที่หล่นศรัทธาก็จะมาดูนะสิแล้วก็มาได้ก็เพราะคุณพี่ผ่องใสช่วยออกค่าใช้จ่ายให้แม่ชีลงทุนเรียกโยมผ่องใสว่าคุณพี่เพราะถึงอย่างไรโยมผ่องใสก็อายุมากกว่าแล้วท่านเจริญว่าอย่างไรท่านเชื่อฝ่ายไหนท่านถามพระมกุเทศก็ต้องเชื่อฝ่ายแม่ชีสิครับหลวงพ่อแต่ผมทำหน้าที่เป็นมกุเทศเมื่อญาติโยมเขาอยากจะมาก็ต้องพามาจะว่าไปแล้วเนี่ยนะก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับหลวงพ่อผมเคยพาญาติโยมมาหลายครั้งแล้วก็ได้เห็นว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาวพุทธแต่ไม่เข้าใจในศรัทธาในความหมายที่พระพุทธองค์ทรงสอนพอมาพบเห็นอะไรที่ดูน่าเชื่อถือก็ศรัทธาหลงไหลจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ที่น่าเกลียดก็คือพวกพระเรานี่แหละครับหลวงพ่อพวกพระเราทั้งแก่ทั้งหนุ่มพากันไปกราบแทบเท้าของพระควันผมเนี่ยอยากจะจับศึกเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปไม่รู้บวชมาได้อย่างไรพระมกุเทศเล่าประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นรถบัสเล่นมาถึงโรงแรมที่พักเมื่อเวลา 11:10 น.ผู้นำทัวร์นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง6รูปไปยังห้องอาหารของโรงแรมเพื่อฉันภัตตาหารส่วนญาติโยมพากันนำสัมภาระมากองรวมไว้ที่ห้องพักแขกแล้วจึงไปรับประทานอาหารจากนั้นผู้นำทัวร์จึงจะรับกุญแจห้องจากพนักงานโรงแรมมาแจกให้เพื่อจะได้นำของไปเก็บในห้องของตนเสร็จจากฉันภัตตาหารท่านพระครูและหลวงพ่อวัดดอนเมืองเข้าพักเพื่อเจริญวิปัสสนาพระมกุเทศและพระหนุ่มอีก3รูปไปช้อปปิ้งกับญาติโยมและจะกลับมารับท่านพระครูและหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอน16:00 น.เพื่อไปดูผู้วิเศษซึ่งจะออกมาให้ประชาชนเข้าเฝ้าในเวลา17:00 น.ตรงสมภารวัดป่ามะม่วงกับสมภารวัดดอนเมืองแบ่งเขตกันคนละมุมห้องเพื่อเดินจงกรมตกลงกันว่าจะเดิน1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงแล้วจึงส่งน้ำ
ถึงเวลานั้นรถที่พาคณะผู้แสวงบุญไปช้อปปิ้งก็คงจะมารับพอดีตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วภิกษุสองรูปจึงเริ่มเดินจงกรมท่านพระครูไม่ต้องตั้งนาฬิกาเพราะท่านสามารถกำหนดจิตได้ว่าจะเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงเมื่อถึงเวลาที่กำหนดจิตไว้ก็จะรู้เองก่อนออกจากกรรมฐานท่านพระครูแผ่เมตตาไปยังคนไทยที่กำลังรอชมบารมีของผู้วิเศษขอให้พวกเขาเป็นสุขทั่วหน้าและหากใครได้สร้างปัญญาบารมีมาแต่ครั้งอดีตชาติก็ขอให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไรเป็นประโยชน์อะไรโทษอะไรควรรับมาปฏิบัติอะไรควรละเป็นต้นจากนั้นจึงอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาญาติครูอาจารย์เทพพยดาเปรตเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วจึงลืมตาหลวงพ่อวัดดอนเมืองกำลังส่งน้ำเห็นท่านพระครูลืมตาจึงถามว่าท่านจะส่งน้ำก่อนไหมนิมนต์หลวงพ่อส่งก่อนดีกว่าครับสมภารวัดป่ามะม่วงตอบหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงหายเข้าไปในห้องน้ำประมาณ20นาทีออกมาแล้วท่านพระครูจึงส่งน้ำบ้างภิกษุสองรูปส่งน้ำและนุ่งห่มจีวรอย่างเรียบร้อยนั่งสนทนากันขณะรอรถมารับหลวงพ่อคิดอย่างไรกับผู้วิเศษที่พวกเรากำลังจะไปดูครับท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองผมไม่คิดว่าจะมีผู้วิเศษเกิดขึ้นในยุคนี้หากมีก็คงจะเหมือนผู้วิเศษในสมัยพุทธกาลกระมังแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าพระเราไปกราบกันได้อย่างไรฟังที่พระมกุเทศเล่าแล้วผมไม่สบายใจเลยพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทำไมไปกราบนักบวชของศาสนาอื่นที่สมัยพุทธกาลเรียกว่าพวกเนรถีเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกับตาดีไม่ดีพระหนุ่มสามรูปที่มากับเราอาจจะเป็นไปกับเขาด้วยก็ได้หากเป็นเช่นนั้นท่านจะว่าอย่างไรหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามท่านพระครูผมก็คงจะนึกสงสารที่พวกเขาขาดปัญญาอุตส่าห์มาบวชในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแต่ขาดปัญญาสักแต่ว่ามีศรัทธาแต่เป็นศรัทธานอกพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้พวกพระเราออกนอกลู่นอกทางกันมามากมายกันเหลือเกินหลวงพ่อเคยคิดไหมครับว่าพระในประเทศไทย300,000กว่ารูปเนี่ยนะจะมีที่เข้าใจเรื่องศรัทธาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสักกี่รูปผมว่าคงมีไม่กี่รูปผมก็คิดอย่างท่านน่าเป็นห่วงพระพุทธศาสนานะคนที่มาบวชเพราะรักและศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะมีกันสักกี่คนเงียบกันไปครู่หนึ่งหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ถามท่านพระครูว่าแล้วท่านหลักคิดอย่างไรเรื่องผู้วิเศษนะสมภารวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่าท่านคิดอย่างไรแต่เล่าเรื่องที่ท่านได้สนทนากับพระอินเดียเมื่อคืนนี้ให้เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองฟังนี่ขนาดเป็นคนอินเดียด้วยกันนะเขายังไม่ศรัทธาแล้วคนไทยเราไปศรัทธากันได้อย่างไรหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดเสียงตำหนิแต่ผมดูแล้วว่าต่อไปจะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นกับคนทั้งโลกคือไม่เฉพาะแต่คนไทยคนตะวันตกเองก็เกิดวิกฤตศรัทธาหันเหออกจากศาสนาที่พวกเขานับถือมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายแล้วก็มานับถือศาสนาใหม่มีศาสดาองค์ใหม่ผู้วิเศษที่พวกเรากำลังจะไปดูนี้ต่อไปก็จะประกาศตนเป็นศาสดาองค์ใหม่และคนจากทั่วโลกจะพากันมายอมรับนับถือหลวงพ่อคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าที่ผมพูดเนี่ยนะจะจริงหรือไม่จริงหมายความว่าคนจะพากันละทิ้งศาสนาดั้งเดิมของตนอย่างนั้นหรือครับครับหลวงพ่อแต่ศาสดาองค์นี้เขาฉลาดเขาจะรวมทุกศาสนาเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนาซิกเพราะฉะนั้นใครจะนับถือศาสนาอะไรมาก่อนก็สามารถเข้ามาเป็นศาสนิกของเขาได้เพราะเขาก็คือศาสดาของศาสดาทั้งหลายที่จริงก็น่าสงสารชาวโลกนะครับชาวโลกกำลังขาดที่พึ่งไม่ใช่เพราะไม่มีที่พึ่งแต่เขาละทิ้งที่พึ่งเดิมเพื่อจะหาที่พึ่งใหม่คิดว่าที่พึ่งใหม่จะดีกว่าที่พึ่งเดิมแต่ในที่สุดพวกเราก็หลงทางเพราะเขาลืมไปว่าที่พึ่งที่แท้จริงก็คือตัวของเราเองพวกเขาต้องพึ่งตัวเอง
ไม่ใช่ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงนำมนุษย์ออกจากเทพมาสู่ธรรมแต่ปัจจุบันมนุษย์กลับพากันทิ้งธรรมกลับไปหาเทพอีกผมไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรเหมือนกันแล้วหลวงพ่อล่ะครับจะว่าอย่างไรท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองบ้างผมจะว่าอะไรได้อีกอย่างเดี๋ยวนี้คนเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อพระกันแล้วเพราะพระที่ทำให้คนเสื่อมศรัทธาก็มีอยู่ไม่น้อยผมว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราไปใครมีบุญเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เราสอนใครไม่มีบุญก็ต้องปล่อยเขาไปเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองพูดแบบปลงๆคนเดี๋ยวนี้ก็แปลกนะครับอะไรที่จริงเขาไม่เชื่อไม่เชื่อที่ไม่จริงท่านพระครูพูดแบบบ่นไกลๆเพราะคนเราสติปัญญาไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันเพราะทำกรรมมาไม่เหมือนกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองบ่นบ้างเสียงเคาะประตูดังขึ้นท่านพระครูเดินไปเปิดประตูก็พบชายหนุ่มที่อายุน้อยที่สุดในคณะเข้าเรียนท่านว่าพระมกุเทศให้ผมมานิมนต์หลวงพ่อไปขึ้นรถครับขอบใจที่มาตามหลวงพ่อท่านขอบใจชายหนุ่มแล้วจึงหันไปบอกหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่ารถมาแล้วครับหลวงพ่อแล้วภิกษุสองรูปจึงพากันขึ้นรถก่อนออกเดินทางพระมกุเทศประกาศว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีพักขวันจะออกมาให้ประชาชนเข้าเฝ้าเวลา5โมงตรงระหว่างทางหากใครมีอะไรสงสัยก็ขอให้ถามได้ญาติโยมจะกลับมาทานอาหารที่โรงแรมเวลา1ทุ่มจากนั้นเราก็จะพร้อมกันที่ห้องประชุมของโรงแรมเพื่อทำวัดเย็นและถ้าใครไม่ง่วงจะขอให้หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงสอนกรรมฐานให้ก็ได้หวังว่าหลวงพ่อคงไม่ขัดข้องนะครับท่านประกาศไปแล้วจึงถามท่านพระครูผมก็ต้องตอบว่าไม่ขัดข้องเพราะถ้าตอบว่าขัดข้องท่านก็จะต้องเสียหน้าจริงไหมท่านพระครูย้าวค่อนข้างแรงผมยอมเสียหน้าเพื่อแลกกับความรู้ครับผมได้ความรู้จากหลวงพ่อมากแต่เสียหน้านิดเดียวเกินคุ้มครับหลวงพ่อพระเจริญตอบแบบไม่ซีเรียสโยมผ่องใสจึงพูดขึ้นว่านิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองเล่าเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะต่อได้ไหมคะที่หลวงพ่อเล่าค้างไว้ตอนอยู่พุทธคยาอาตมาเล่าถึงตอนไหนแล้วล่ะโยมหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนามหาธรรมปาราชาดกโปรดพระพุทธบิดาให้สำเร็จพระอนาคามีผลค่ะโยมฟองใสตอบโอ้โหโยมความจำดีเหลือเกินดีกว่าอาตมาซะอีกท่านองค์ปักชงแล้วจึงเล่าเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะพระบรมศาสดาประทับอยู่ในนครกบิลพัทเป็นเวลา7วันในวันที่3หลังจากเทศนาโปรดพระพุทธบิดาให้สำเร็จพระอนาคามีผลแล้วได้เสด็จไปโปรดพระนางพิมพาเทวีตามคำกราบทูลของพระเจ้าสุทโธทนะโดยมีพระอัครสาวกตามเสด็จทรงมีรับสั่งแก่อัครสาวกทั้งสองว่ามารดาราหุลนี้มีคุณแก่ตถาคตเป็นอันมากผิดว่านางจะจับบาทตถาคตลูบคลำสัมผัสและโศกเศร้าอานูนพิลาบร่ำให้ด้วยกำลังเสน่หาท่านทั้งสองก็อย่าได้ห้ามปรามปล่อยตามอัธยาศัยให้พระนางพิริพิไรรำพันปริเทวนาจนกว่าจะสิ้นโศกผีว่าไปห้ามเข้านางก็จะยิ่งเพิ่มความเศร้าเสียพระทัยถึงชีวิตไม่ทันได้สดับพระธรรมเทศนาตถาคตยังเป็นหนี้พิมพามิได้เปลื้องปลดจะได้แทนทดใช้หนี้แก่พิมพาในกาลบัดนี้ครั้นตรัสแก่อัครสาวกทั้งสองแล้วจึงเสด็จเข้าไปในห้องแห่งปราสาทขึ้นสถิตเหนือรัตนบัลลังก์อาจอันวิจิตรฝ่ายนางสนมทั้งหลายจึงรีบไปทูลความแก่พระนางพิมพาว่าพระสิทธัตถะราชสวามีของพระนางได้เสด็จมาประทับยังห้องแห่งปราสาทของพระนางแล้วพระนางพิมพาเทวีทรงสดับก็ลุกจากที่ประทับจูงหัตพระราหุลราชโอรสกลั้นความกำสดโศกเสด็จคลานออกจากพระทวารสถานที่สายญาติตรงเข้ากอดบาทพระบรมศาสดา
แล้วทรงพระเศียรลงถวายนมัสการพลางทรงพิราบกราบทูลว่าโทษหม่อมชั้นนี้มีมากเพราะเป็นหญิงกาลกิณีพระองค์จึงเสด็จหนีให้อานนท์ด้วยเสน่หาแต่เวลายังดรุณภาพพระองค์ไม่ได้ตรัสบอกให้ทราบเส้นทรงสละข้าพระบาทไว้ไม่มีอะไรดุจก้อนเขละบนปลายพระชิวหาอันถมออกจากพระโอษฐ์มิได้โปรดปรานเสด็จบำราชร้างจากนิวาสถานไปบรรพชาถึงมาดว่าข้าพระบาทพิมพานี้มีโทษแล้วส่วนพระลูกแก้วราหุลกุมารเพิ่งประสูติจากพระครรภ์ในวันนั้นยังไม่ทันได้รู้ผิดชอบประการใดนั่นมีโทษสิ่งไรด้วยเล่าพระผ่านเกล้าจึงแกล้งทอดทิ้งไว้ให้ร้างพระปิตุรงเมื่อพระนางพิมพาเทวีปริเทวนามาชนี้แล้วก็กลิ้งเกลือกพระอุตตมางคโมลีเหนือหลังพระบาทพระศาสดาดูเป็นที่เวทนาส่วนสมเด็จพระพุทธบิดาซึ่งเสด็จมาด้วยก็ได้กราบทูลพรรณนาถึงความดีของพระนางพิมพาเทวีศรีสะพายว่าจะหาสตรีใดเสมอได้ยากยิ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์จริงประจักษ์ตาทราบว่าพระองค์ทรงประทมเหนือพื้นพระสุธาพระนางก็ประพฤติตามเสด็จโดยประทมยังภาคพื้นเมธนีดลครั้นทราบว่าพระองค์เว้นเครื่องสุคนรูปไร้ตลอดดอกไม้ปุพชาติพระนางก็เว้นขาดจากเครื่องประดับทุกประการทั้งเครื่องรูปไร้สุคนธมานก็เลิกหมดเฝ้าแต่รันทดถึงพระองค์อยู่ไม่ขาดแม้มารดาพระประยูรญาติของพระนางในเทวทหนครทรงข่าวสารมาทูลถวายว่าจะรับกลับไปบำรุงเลี้ยงรักษาปฏิบัติพระนางก็บอกปัดมิได้เลงแลมูกษัตริย์สากยวงศ์พระองค์ใดตั้งพระทัยภักดีมีสัตว์ซื่อเสน่หาเฉพาะพระองค์ดำรงมาดังพรรณนามาชนีเมื่อพระชินสีห์ได้ทรงเสวนาการจึงมีพระพุทธบัญหารดำรัสว่าดูก่อนบรมบพิตรพระนางพิมพาเทวีจะได้มีจิตจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อสวามีแต่ในชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่มารดาราหุลนี้นั้นน้ำใจเป็นหนึ่งแน่ไม่แปรผันในสวามีแม้ในอดีตการครั้งเสวยชาติเป็นเดรัจฉานกินรีก็มีจิตจงรักภักดีเลิศกุลดิลกแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงจันทกินนชาดกโดยพิสดารบรรเทาความโศกเศร้าปริเทวนาการของพระนางพิมพาให้เสื่อมคลายกำสดเสมือนหนึ่งหลังน้ำอมรสลงตรงดวงจิตของพระนางซึ่งร่าร้อนด้วยเพลิงพิษคือกิเลสแห่งความหลงในสงสารให้พลันดับกลับให้ความสดชื่นเกษมสารส่วนพระนางพิมพาราชกัญญาครั้นสางโศกสิ้นทุกข์มีใจผ่องแผ้วเบิกบานตั้งพระทัยสดับพระธรรมที่พระศาสดาทรงพระกรุณาประทานสืบไปก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วถวายอภิวาทแทบพระยุคลบาทพระศาสดาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทรงอุตส่าห์เสด็จมาประทานชีวิตให้สดชื่นรื่นรมทั้งประทานอมตะธรรมให้ชื่นสมกับที่พระนางได้จงรักภักดีตั้งแต่ต้นมาแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จพุทธลีลาพร้อมด้วยพระอัครสาวกคืนสู่พระนิโคธารามมหาวิหารบรรดาผู้ฟังทั้งพระและคฤหัสถ์นั่งนิ่งสนิทเหมือนถูกมนต์สะกดครั้นเสียงบรรยายขาดหายไปก็ได้สติโยมผ่องใสพูดขึ้นว่าทำไมหลวงพ่อหยุดบรรยายเสียล่ะคะดิฉันกำลังฟังเพลินอาตมาเห็นเงียบกันไปนึกว่าหลับกันหมดแล้วเลยหยุดไม่อยากจะพูดอยู่คนเดียวหลวงพ่อวัดดอนเมืองบอกเหตุผลหลวงพ่อบรรยายเก่งเหลือเกินผมซาบซึ้งจนน้ำตาแทบไหลนี่ถ้าผู้หญิงผมร้องไห้แล้วท่านพระครูกระซิบเพราะนั่งติดกับเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองต้องยกความดีถวายท่านเจ้าคุณ
พระธรรมโกษาจารย์ท่านพระครูรู้จักท่านหรือเปล่าเจ้าคุณชอบอนุจารีเถระท่านเป็นราชบัณฑิตด้วยนะท่านเขียนไว้ในหนังสือพุทธประวัติทัศนศึกษาผมอ่านหลายรอบจนจำได้แต่บางตอนที่จำได้ไม่หมดก็ถือโอกาสเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาบ้างคงไม่เป็นไรหรอกนะครับผมว่าตำรวจคงไม่จับท่านพระครูตอบแบบยวนนิดๆหลวงพ่อบรรยายต่อสิคะดิฉันจะขอเปิดเผยความลับของโยมผู้หญิงว่าแอบร้องไห้หลายคนดิฉันเองก็พยายามกลั้นน้ำตาโยมผ่องใสพูดอีกแม่ชีบ่วนกำลังเช็ดน้ำหูน้ำตาจึงไม่ยอมออกความเห็นใดๆบรรยายต่อก็ได้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าประทับณนิโครธารามมหาวิหารในมหานครกบิลพัสดุ์เป็นเวลา7 วันทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาทั้ง3 วันวันแรกพระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุโสดาปัตติผลวันที่2ทรงบรรลุสกทาคามิผลวันที่3ทรงบรรลุอนาคามิผลและวันที่3ยังโปรดพระนางพิมพาให้บรรลุโสดาปัตติผลด้วยวันที่4เสด็จไปรับบิณฑบาตในนิเวศของเจ้าชายนันทะในงานวิวาหมงคลของเจ้าชายนันทะกับนางชนบทกัลยาณีแล้วเจ้าชายนันทะก็อุปสมบทในวันนั้นวันที่7แล้ววันที่5กับวันที่6พระองค์โปรดผู้ใดคะนางสาวสายใหญ่รักถามหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะในหนังสือไม่ได้บอกเอาไว้หนังสืออะไรคะหนังสือพุทธประวัติทัศนศึกษาผู้เขียนก็คือพระธรรมโกษาจารย์หรือท่านเจ้าคุณชอบอนุจารีเถระอีกเล่มหนึ่งที่ชาวพุทธควรอ่านก็คือเรื่อง45พรรษาของพระพุทธเจ้าเขียนโดยสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศหลวงพ่อครับผมเกิดความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดว่าอีก4ปีข้างหน้าสมเด็จพระญาณสังวรจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชและพระธรรมโกษาจารย์จะได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมท่านพระครูกระซิบกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถึงผมไม่เกิดความรู้สึกอย่างท่านแต่ผมก็เชื่อตามที่ท่านรู้สึกเพราะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นท่านพูดอะไรไม่เคยพลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งพระคุณเจ้าทั้ง2 รูปท่านมีคุณูปการต่อพระศาสนาอย่างหาผู้ใดเปรียบได้ยากหลวงพ่อบรรยายต่อเถิดค่ะครั้งนี้โอรสของหลวงพ่อฤาษีเสด็จเป็นคนขอร้องหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงบรรยายต่อวันที่7พระนางพิมพาเทวีประดับองค์ราหุลกุมารด้วยอาภรณ์อันวิจิตรให้ราชบุรุษพาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอขุมทองมีใครจำได้บ้างว่าขุมทองมีกี่ขุมแต่ละขุมชื่ออะไรท่านถามผู้ฟังนางสาวสายใยรักรอให้พระตอบก่อนเมื่อไม่มีพระรูปใดตอบจึงตอบว่ามี4 ขุมค่ะชื่อขุมทองสังขนิธีขุมทองเอละนิธีขุมทองอุบลละนิธีและขุมทองปุณธริกนิธีค่ะเก่งมากหลวงพ่อรู้สึกอายแทนพระที่โยมตอบได้คิดว่าคนตอบจะเป็นพระซะอีกหลวงพ่อวัดดอนเมืองตั้งใจตำหนิพระหนุ่ม3 รูปก็หลวงพ่อพระครูพูดว่ายุคนี้โยมเก่งกว่าพระถ้าอยากรู้เรื่องทางโลกให้ถามพระอยากรู้ธรรมะให้ถามโยมก็เป็นไปตามสูตรแล้วนี่ครับหลวงพ่อพระรถสุคนหาข้อแก้ตัวจนได้รถเล่นมาจอดที่ลานจอดรถของสำนักผู้วิเศษหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงพูดขึ้นว่าอาตมาจะหยุดการบรรยายเพราะถึงแล้วไว้ขากลับค่อยบรรยายต่อ